ี้เป็นช่องของ TPL Today ครับแต่โฟกัสของเรายังอยู่ที่ทีมชาติไทยนะที่สามารถจะคว้าแชมป์เอเชียนคัพกลับมาได้เป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อนี้ครับใช่ไหมใช่ครับก็ก่อนนี้เป็นชื่อไทเกอร์ครับเปลี่ยนมาเป็น AFF Suzuki Cup นี่เรายังไม่ได้ใช่ครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพบกับ TPL Today ครับเราและคนที่จะพาเราไปชมบรรยากาศต่างๆก็คือคุณจุ้มจิ้มฮะกิตติรักษ์จุลสถียรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โฟค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะเชิญเลยครับค่ะขอบคุณค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะเราก็ยังอยู่กับความสำเร็จของนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะตั้งแต่ต้นรายการนะคะก็ได้มีภาพความน่ารักของทีมชาติไทยแล้วก็ทีมงานที่ไปกราบลงนามถวายพระพรนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็เป็นหนึ่งความน่ารักค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามีเรียกว่าเป็นสกู๊ปพิเศษค่ะเป็นเรียกว่าเป็นภาพความสำเร็จของทีมชาติไทยของเรานะคะที่ไปคว้าแชมป์นะคะ AFF Suzuki Cup มาได้ในรอบ12ปีนะคะซึ่งก็เป็นภาพบรรยากาศที่ไปทำการแข่งขันรวมถึงภาพบรรยากาศของแฟนบอลนะคะที่มีความปลื้มปิติเรียกว่าเป็นแฟนบอลไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะที่ร่วมชื่นชมแล้วก็มีความสุขนะคะว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปต้อนรับเขาได้ขนาดไหนนะคะกับสกู๊ปพิเศษของเราค่ะเมื่อช้างศึกทวงบัลลังก์เจ้าอาเซียนค่ะวันนี้สกู๊ปพิเศษของรายการ Sport Today จะนำคุณผู้ชมไปเกาะติดความสำเร็จของทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์รายการ AFF Suzuki Cup 2014มาครองทีมงานของเราได้เดินทางไปถึงสนามบุกิจจาริวกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามแห่งนี้สร้างเสร็จในปี1998มีความจุร่วม 1,200 ที่นั่งแฟนบอลมาเลเซียต่างเข้ามาชมเกมนี้กันอย่างล้นหลามทำให้บรรดาร้านขายอุปกรณ์เชียร์บริเวณสนามขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งหมวกหรือผ้าพันคอด้านแฟนทีมชาติไทยได้เดินทางมาเชียร์ถึงขอบสนามเป็นจำนวนประมาณ 2,500 คนมีบางรายประสบปัญหาไม่ได้รับตั๋วตามที่จองเอาไว้อย่างไรก็ตามได้มีการประสานงานจนสามารถเข้าไปเชียร์กันได้ทั้งหมดเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของแฟนบอลไทยถึงความมั่นใจในเกมนี้เหมือนกับที่ทุกคนเห็นนะต่อบอลไวเล่นได้ตามแผนที่โค้ชได้บอกเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้อารมณ์ในการเล่นบอล 100% เลยฮะก็ดูพี่น้องเราที่มาเชียร์กันวันนี้จะทำหน้าที่แทนประชาชนชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยอีกเยอะเลยครับทีมชาติไทยต้องบอกว่าเป็นทีมชาติไทยที่เล่นไม่เหมือนกับที่ผ่านมานะครับเป็นทีมชาติไทยที่เล่นแบบทีมเวิร์คจริงๆไม่มีซูเปอร์สตาร์ไม่มีใครที่เล่นเหนือกว่าใครครับคือทีมนี้เล่นแบบว่าเราเล่นกันเป็นทีมจริงๆครับเป็นทีมชาติไทยจริงผมยังมั่นใจนะในศักยภาพของโคซิโก้แล้วก็มั่นใจในเรื่องของจิตสภาพจิตใจของนักฟุตบอลเราแล้วผมเชื่อว่าวันนี้เราเอาใจช่วยเหมือนกับบ้านครับเกมในสนามเริ่มเวลา20 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นทีมชาติไทยต้องเจอกับอุปสรรคจากเสียงเชียร์อันกึกก้องของแฟนบอลเจ้าถิ่นและการทำหน้าที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินจากอิหร่านผ่านไป57 นาทีมาเลเซียนำห่างไปถึง2-0 ตามทีมช้างศึกสามารถสวมหัวใจนักสู้ก่อนได้คืนมา2 ประตูในช่วงท้ายเกมจากชาริวชะปุยและชนาธิปสงกระสินทำให้จบเกมนี้ไทยแพ้มาเลเซีย2-3แต่ประตูรวม2นัดชนะไป4-3คว้าแชมป์มาครองในรอบ12ปีThailand are the AFF
Suzuki Cup 2014 champions, and on the balance of play throughout this tournament, Sasi, it's the reason. คราวนี้เราจะไปดูบรรยากาศและความรู้สึกเริ่มปิติของแฟนบอลไทยที่ตามมาเชียร์กันถึงขอบสนามบ้างครับดีใจสุดครับอุตส่าห์มาเชียร์ถึงนะมาเลยที่มาเลยผมมาจากจังหวัดยะลาครับมาเชียร์ทีมชาติไทยวันนี้สะใจสุดๆครับเราชนะเราเป็นแชมป์รอคอยมา12ปีครับสุดยอดได้แล้วครับสุดยอดวันนี้ครับสุดยอดก่อนในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานักเตะทีมชาติไทยได้นำถ้วยแชมป์ AFF Suzuki Cup เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 15:00 น.ทันทีที่มาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองได้มีแฟนบอลและสื่อมวลชนจำนวนมหาศาลแห่กันมาต้อนรับบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกสนานและความยินดีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานฉลองแชมป์อย่างยิ่งใหญ่มีพิธีต้อนรับที่ภายในสนามบินก่อนจะนำคณะนักเตะขึ้นรถเปิดประทุนเลแลนด์2ชั้นจากสนามบินดอนเมืองไปตามเส้นทางในกรุงเทพมหานครผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเซ็นทรัลเวิลด์โรงพยาบาลตำรวจสยามสแควร์และ MBK Center เพื่อให้แฟนบอลได้ชื่นชมในความสำเร็จโดยไปสิ้นสุดที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสนามสุพัชลาไสยแน่นอนว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จก็คือซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งเป็นคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้ทั้งในฐานะนักเตะและหัวหน้าผู้ฝึกสอนเราจะไปฟังความในใจของโค้ชซิโก้ผู้ที่สร้างความสุขให้กับชาวไทยแน่นอนนะครับเป็นความทรงจำผมคิดว่าตั้งแต่ผมเองเล่นฟุตบอลมาแล้วน้องๆเล่นฟุตบอลมาคงไม่สัมผัสบรรยากาศอย่างนี้นะครับนะฮะนอกจากคนที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับผมว่าทั่วทุกจังหวัดนะครับผู้ล้านคนเนี่ยมีถ้าเป็นไปได้ถ้าแห่ได้ทุกจังหวัดก็คงเป็นเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนักบอลทุกคนเนี่ยได้เห็นแล้วบรรยากาศท่านก็คงตื่นตันใจผมเองก็มีความสุขนะครับทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโค้ชซิโก้ทำให้คนไทยทั้งประเทศ66ล้านคนภูมิใจกับผลงานที่ออกมารวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างจะสามารถประสบความสำเร็จได้หากก็มีความมุ่งมั่นและความสามัคคีที่น่าประทับใจนะคะดูทีไรก็รู้สึกน้ำตาคลอนะคะรู้สึกน้ำตาจะไหลจริงๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะเรียกว่านักกีฬาแล้วก็ทีมงานทุกคนที่มอบของขวัญพิเศษนี้ให้กับคนไทยทุกคนจริงๆนะคะที่ทำให้เรามีความสุขมากๆนะคะทุกๆคนจริงๆเลยค่ะก็เรามาต่อกันที่ข่าวของมิดฟิลด์ตัวรุกของทีมชาติไทยกันต่อนะคะก็คือชนาธิปสงกระสินหรือว่าเมสซี่เจนั่นเองนะคะตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวค่ะว่ากำลังได้รับความสนใจจากลีกต่างประเทศนะคะแต่ว่าต้นสังกัดนะคะออกมายืนยันแล้วค่ะว่าไม่ปล่อยตัวเมสซี่เจไปแน่นอนค่ะโรเบิร์ตโปรคูลเลอร์ผู้อำนวยการสโมสร BEC เทโรศาสนายืนยันไม่ปล่อยชนาธิปสงกระสินมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติไทยออกจากทีมแม้ว่ากำลังตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากชิมิสุเอสพอลส์สโมสรดังจากเจลีชนาธิปเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยทีมชาติไทยครองแชมป์ AFF Suzuki Cup ครั้งแรกในรอบ12ปีแล้วก็ยังคว้าตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อีกด้วยผู้อำนวยการทีมมังกรไฟกล่าวว่าทางสโมสรเตรียมเก็บชนาธิปไว้เป็นกำลังสำคัญของทีมเนื่องจากต้องการให้เป็นตัวหลักคอยประคองนักเตะรุ่นน้องและแน่นอนว่า BEC เทโรศาสนะต้องการประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับในฤดูกาลที่2014ปัจจุบันชนาธิปยังเหลือสัญญากับ BEC เทโรศาสนะอีกประมาณ1ปีครึ่งค่ะ
ยังไงก็ไม่ปล่อยตัวไปแน่นอนนะคะต้นสังกัดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ซีเจคะแต่ว่ายังช่วงนี้นะคะเป็นช่วงพักและเรียกว่าฤดูกาลในการเตะของ TPL นะคะแต่ว่าก็ยังคงมีข่าวคราวเรื่องของการซื้อขายโยกย้ายเปลี่ยนค่ายนักเตะอยู่เป็นระยะระยะนะคะซึ่งทาง TOT ก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่มีแผนขายนักเตะเพิ่มแน่นอนค่ะสมชายซับเพิ่มผู้จัดการทีม TOTSC ยืนยันไม่ขายนักเตะคนใดออกจากทีมแล้วหลังเพิ่งปล่อยประกิจดีพร้อมปีกซ้ายทีมชาติไทยให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว10ล้านบาทโค้ชชายระบุต้องการรักษาระบบการเล่นของทีมให้เหมือนเดิมที่สุดเนื่องจากการปล่อยตัวประกิจเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ในช่วงปิดฤดูกาลถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีหลายสโมสรให้ความสนใจนักเตะอย่างนพพลผลอุดมวิชานันทศรีลีจุนกิและทากาฮิโร่คาวามูระแต่เขาก็ได้ปฏิเสธไปหมดแล้วผู้จัดการทีมวัย52ปีกล่าวเสริมว่าการขาดหายไปของประกิจเขาเตรียมให้วิชานันทศรีขึ้นไปเล่นตำแหน่งปีกซ้ายแทนเนื่องจากวิชาเนี่ยก็เป็นนักเตะที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถเล่นได้ในหลากหลายตำแหน่งด้วยค่ะค่ะและนี่ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยที่เรานำมาฝากในช่วง TPL ในวันนี้นะคะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่เราก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะความสุขสนานเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1มาฝากกันเป็นประจำกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันแต่ว่าตอนนี้จิ๊บๆคงต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะพนักงานยาสูบเปิดตัวลูคัสแดเนียลอดีตนายทวารของเซียนสเกต FC เป็นนักเตะรายใหม่รายที่5ทำให้เจ้าตัวได้ร่วมงานโคชตู่พันธิพลเกิดย้ำอีกครั้งได้ด่านชาวอาร์เจนตายเคยผ่านประสบการณ์ค้าแข่งกับหลายสโมสรในประเทศไทยทั้งศรีราชา FC สมุทรสงคราม FC ส่วนฤดูกาล2014ลูคัสเป็นนักเตะของเซียนสเกต FC แต่กลับถูกยกเลิกสัญญาเนื่องจากไปก่อเหตุวิวาทกับเฉลิมวุฒิสง่าพลกุนซือใหญ่ของทีมธีรพงษ์พุทธสุขาผู้รักษาประตูบางกอกกลัส FC ตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพนครปฐมยูไนเต็ดพร้อมเซ็นสัญญา2ปีโดยพันวัฒน์สะสมทรัพย์ผู้จัดการทีมระบุว่าการคว้าตัวธีรพงษ์เป็นการปรับปรุงตำแหน่งในทวารได้อย่างลงตัวอย่างไรก็ตามทางสโมสรยังมีแผนเสริมทัพโดยนักเตะตำแหน่งศูนย์หน้าและปีกอย่างละ1รายกระบี่ FC ได้ทดสอบฝีเท้ากับกฤษฎาวงแก้วลักษณะวุฒิใจเพชร2นักฟุตซอลทีมชาติไทยจากสโมสรชลบุรีบลูเวฟโดยหวังจะเซ็นสัญญาในฤดูกาล2015กฤษฎาเผยว่าถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่และพร้อมจะรับข้อเสนอการลงเล่นฟุตบอลอาชีพกับทุกทีมส่วนสราวุธให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักเนื่องจากจะมีสัญญากับชลบุรีบลูเวฟแต่หากผลการคัดตัวออกมาเป็นที่น่าพอใจเขาก็ไม่อยากปิดตัวเองแต่อย่างใดช่วงหน้าเป็นช่วงของไทยทูเดย์ครับเราไปดูการเข้าแคมป์เก็บตัวของทีมวอลเลย์บอลของไทยนะครับกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในช่วงหลังปีใหม่ครับ